วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ MOV Studio ขอเสนอเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องพิภพวานรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้มีคนดูคลิปนี้เยอะๆภาพยนตร์เรื่องพิภพวานรมันก็เป็นหนังแนววิทยาศาสตร์แอคชั่นไซไฟว่าด้วยเรื่องราวของไวรัสตัวหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากศูนย์วิจัยเจนซิสมันชื่อว่า ALC112พวกมนุษย์ใช้ยาตัวนี้ทดลองกับวานอนและมันก็ได้ผลเกินคาดเหล่าวานอนที่ถูกทดลองนั้นฉลาดขึ้นเป็นวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดไม่นานยาตัวนี้ก็ได้ถูกพัฒนาไปอีกขั้นจนกลายเป็น ALC113 ทว่ามันได้ส่งผลร้ายกับมนุษย์แทนมันทำให้เกิดเชื้อโรคและแพร่กระจายไปทั่วโลกฆ่าชีวิตมนุษยชาติไปเป็นจำนวนมากเชื้อไวรัสตัวนี้ถูกเรียกว่าโรคซีเมียนมันคือสัญญาณที่กำลังจะบอกว่ายุคของมนุษย์ได้สิ้นสุดลงแล้วครับต่อจากนี้จะกำเนิดใหม่คือพิภพของวานรเพื่อความอยู่รอดของแต่ละเผ่าพันธุ์สงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างลิงและคนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้จะลงเอยยังไงต่อไปติดตามได้ในพิภพวานรพิภพวานรภาคที่1กำเนิดพิภพวานรช่วงเวลากลางวันในป่าแห่งหนึ่งได้มีกลุ่มคนปริศนาออกตามไล่ล่าเหล่าวานรพวกมันจำนวนหนึ่งถูกจับตัวไปได้แล้วถูกนำมาทำการทดลองในสถานที่ที่ชื่อว่าเจนซิสวานรตัวหนึ่งหมายเลข9เธอถูกตั้งชื่อว่าไบรท์อายหลังจากที่เธอถูกฉีดตัวยา ALC112 เข้าไปก็ได้ถูกฟื้นฟูสมองจนสามารถสร้างเซลล์ขึ้นเพื่อซ่อมแซมตัวของมันเองผลของยานั้นได้ผลเกินคาดมันทำให้ไบรท์อายแก้ปริศนาทาวเวอร์ได้เรียงแผ่นสลับที่ใน3โหมดโดยไม่วางแผ่นใหญ่ไว้เหนือแผ่นเล็กแม้แต่ครั้งเดียวและผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่ก็คือวิลล็อกแมนการทดลองพวกนี้คือความฝันทั้งหมดของเขาโดยไม่ใฝ่หาผลกำไรใดๆสิ่งที่วิลกำลังคิดค้นขึ้นก็คือการรักษาอาการป่วยของมนุษย์อาการบกพร่องทางสมองเรียกว่าการรักษาทางไซเบอร์ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนั่นคือการทดลองกับมนุษย์แต่อยู่ดีๆไบรท์อายก็มีอาการแปลกๆไปมันเหมือนพยายามกีดกันคนอื่นๆไม่ให้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่เลยพยายามจะจับตัวไบรท์อายเอาไว้แต่เธอก็สามารถหนีออกมาได้และอาละวาดไปทั่วศูนย์วิจัยระหว่างรอการอนุมัติเพื่อผลิตยา ALC112 ไบรท์อายได้บุกเข้ามาอาละวาดถึงในห้องประชุมจนทำให้รปภ.คนหนึ่งลงมือสังหารไบรท์อายทิ้งต่อหน้าต่อตาวิลเมื่อสตีเวนและคณะกรรมการผู้ลงทุนเห็นแบบนั้นเลยปฏิเสธโครงการของวิลและสั่งให้กำจัดวานรทั้งหมดทิ้งเมื่อกลับมาที่แลบวิลก็ได้รู้เหตุผลแล้วครับว่าทำไมไบรท์อายถึงมีอาการดุร้ายขึ้นเป็นเพราะว่าเธอคลอดลูกและห่วงลูกของเธอมากแฟรงค์และวิลเลยตัดสินใจแอบเลี้ยงวานรตัวนี้ไว้โดยให้วิลเป็นคนนำมันกลับไปเลี้ยงที่บ้านที่บ้านของวิลก็อาศัยอยู่ด้วยกัน2คนมีเขาและพ่อของเขาที่กำลังป่วยอยู่พ่อของวิลเนี่ยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองครับเขามีชื่อว่าชาลส์นั่นเป็นเหตุผลที่วิลอยากจะทดลองโปรเจกต์ยา112ให้ผ่านพ่อชาลส์ได้เห็นทารกวานรที่วิลเอากลับมาด้วยเขาก็รู้สึกชอบมากๆแล้วก็ตั้งชื่อวานรตัวนี้ว่าซีซ่าตัวของวิลก็เลี้ยงอย่างกับลูกคอยประคบประหงมอย่างดีดวงตาของซีซ่าเองก็เป็นสีเขียวเหมือนกับไบรท์อายแม่ของเขาเวลาผ่านไป2ปีสติปัญญาของซีซ่าเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆภายใน18เดือนส่งภาษามือได้ถึง24ครั้งตอน2ขวบสามารถต่อภาพปริศนาแบบจำลองสำหรับเด็กวัยเกิน8ขวบได้ตอนนี้ได้3ขวบแล้วซีซ่าก็ยังคงมีพัฒนาการกระบวนความคิดที่สูงเกินกว่าของมนุษย์วิวเลยได้รู้แล้วว่าตัวยา ALC112 สามารถถ่ายทอดกันได้ผ่านยีนจากแม่สู่ลูกนั่นเป็นเหตุผลที่ซีซ่าฉลาดกว่าวานรปกติทั่วไปส่วนทางด้านของชาลส์ก็มีอาการป่วยทางสมองที่หนักขึ้นเรื่อยๆวิลที่ได้เห็นแบบนั้นเลยตัดสินใจขโมยยา ALC112 มาจากศูนย์วิจัยกลางดึกของคืนนั่นเองเขาก็ได้ฉีดตัวยานี้ใส่พ่อของเขาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพโดยที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรตามมาบ้างเช้าลุ่งขึ้นชาลส์ก็ตื่นขึ้นมาแบบฟิตปังอย่างกับคนดูดม้ามาทั้งคืนโซโล่เปียโนโชว์ลูกรักซะเลยพ่อสบายดีลูกวิลก็เลยได้รู้อีกว่าตัวยา ALC112 ใช้ได้ผลกับคนจริงๆทำเอาพ่อลูกคู่นี้แฮปปี้ไปตามๆกัน
ตัดมาทางด้านของซีซ่าที่เห็นเด็กขี่จักรยานเล่นกันอยู่เขาเองก็อยากมีเพื่อนเล่นบ้างเลยแอบหนีออกมาข้างนอกห้องแต่คนภายนอกนั้นยังไม่คุ้นเคยกับซีซ่าครับซีซ่าเลยโดนไล่หัวด้วยไม้เบสบอลแต่ก็โชคดีที่วิลเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันและพยายามบอกกับซีซ่าว่าห้ามออกไปข้างนอกตามลำพังนะเจ้าลิงน้อยเอ๋ยระหว่างที่พาซีซ่ามารักษาแผลที่ขาวิลก็ได้พบกับสัตวแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าแคโรไลน์เป็นเพราะความน่ารักของซีซ่าเลยทำให้วิลและแคโรไลน์สนิทกันวันหนึ่งพวกเขาก็ได้พาซีซ่าออกไปสูดอากาศข้างนอกสถานที่คืออุทยานแห่งชาติเต็มไปด้วยป่าสนอยู่เขตนอกเมืองก่อนจะออกไปเที่ยวเล่นตามลำพังซีซ่าได้ยื่นมือมาขออนุญาตจากวิลเป็นท่าทางแสดงความอ้อนวอนของวานอนวันเวลาล่วงเลยไปเป็นเวลา5ปีซีซ่าก็ได้เติบโตขึ้นมากทั้งด้านของความคิดและร่างกายวันหนึ่งการได้พบเจอกับสุนัขได้ทำให้ซีซ่าเกิดความคิดบางอย่างขึ้นเขากำลังคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าวิลเลยยอมพาซีซ่าไปพบกับความจริงเกี่ยวกับตัวของเขาวิลได้เล่าทุกอย่างให้ซีซ่าฟังเกี่ยวกับแม่และฝูงซึ่งเคยถูกทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยเจนซิสและยาตัวนั้นถูกถ่ายทอดมาจนถึงซีซ่านั่นเป็นเหตุผลที่ตัวเขาเองฉลาดขึ้นเรื่อยๆและแล้ววันหนึ่งผลข้างเคียงของยา ALC112ได้ส่งผลกลับมาหาชาร์ลส์โรคเกี่ยวกับสมองของเขากำลังจะหวนกลับมาแล้วทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเก่าชาร์ลส์ได้เข้าไปขับรถของเพื่อนบ้านเพราะคิดว่าเป็นรถของตัวเองแถมยังเข้าเกียร์มั่วขับไปชนซะเละเลยซีซ่าที่เห็นว่าชาร์ลส์อาจกำลังถูกเพื่อนบ้านทำร้ายด้วยสัญชาตญาณที่ต้องการจะปกป้องเขาได้กระโดดเข้าไปจู่โจมเพื่อนบ้านคนนั้นลงมือทำร้ายผู้ชายคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บเมื่อได้สติกลับมาซีซ่าก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่เลยคนที่นี่มองเขาแตกต่างออกไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทำให้ซีซ่าถูกศาลตัดสินให้เข้าไปอยู่ในศูนย์ควบคุมสัตว์ซึ่งตัวของวิลตอนนี้ก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรได้ที่ศูนย์ควบคุมสัตว์ซีซ่าก็ถูกกักขังอยู่ในกรงเหมือนกับลิงตัวอื่นๆให้อาหารอย่างกับอ้วกหมาบ้าไปแล้วแถมยังถูกทรมานจากไอเด็กเปรตคนนึงทำเอาชีวิตนี่น่าสงสารเลยโอ้โหซีซ่าที่คิดถึงห้องของเขามากเลยทำสัญลักษณ์หน้าต่างห้องไว้ที่ผนังห้องขังตัดมาทั้งด้านของวิลเขาก็พยายามเต็มที่เพื่อจะช่วยพ่อของเขาให้หายและช่วยซีซ่าออกมาให้ได้โดยการเข้าไปคุยกับสตีเวนว่าฉันจะพัฒนาโครงการยา ALC112 ต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันใช้ได้ผลกับพ่อของเขาแล้วไม่ใช่แค่รักษาเท่านั้นแต่เพิ่มภูมิสติปัญญาที่มากกว่าเดิมถ้าหากสามารถแก้ไขข้อบกพร่องภาวะแทรกซ้อนของตัวยาได้มันก็จะสามารถช่วยคนได้หลายล้านคนการทดลองก็ได้เริ่มจากวานอนเหมือนเดิมครับแต่มีวานอนตัวหนึ่งที่ต่างจากตัวอื่นๆมันชื่อว่าโคบาความเชื่องของมันทำให้ถูกใช้เป็นตัวทดลองยา ALC113 ตัวพัฒนามาจาก ALC112 โคบาได้ถูกพ่นยาเข้าไปในระบบทางเดินหายใจแต่ทว่าในระหว่างที่พ่นยาอยู่นั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุสายพ่นยาหลุดออกจากเครื่องพ่นแล้วหน้ากากของแฟรงก์ก็หลุดออกอีกด้วยทำให้แฟรงก์ได้รับยา ALC113 เข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวตัดมาทางด้านของซีซ่าเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกไปวิ่งเล่นในโดมพร้อมกับลิงตัวอื่นๆที่อยู่ในศูนย์ควบคุมแต่ด้วยเสื้อของซีซ่าที่ติดตัวมาทำให้เขาดูแตกต่างจากลิงทั่วไปเขาได้พบกับลิงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าล็อกเก็ตไม่รู้ว่าเป็นหัวโจกหรือเปล่าแต่เข้ามาหาเรื่องซีซ่าซะเลยจากนั้นก็ไล่กระทืบซีซ่าทำเอาตั้งหลักไม่ทันเลยทีเดียวซีซ่ายังได้พบกับลิงตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามัวลิสเขาก็คอยพูดคุยกับซีซ่าตลอดตอนที่อยู่ในกรงขังมัวลิสก็พยายามบอกกับซีซ่าว่าลิงหลายตัวในนี้ถูกส่งไปที่ไหนสักแห่งเมื่อซีซ่าได้เห็นป้ายบริษัทก็รู้ว่าเป็นศูนย์วิจัยเจนซิสเช้ารุ่งขึ้นวิลและแคโรไลน์ก็เข้ามาเยี่ยมซีซ่าเมื่อวิลได้เห็นแผลบนตัวของซีซ่าเขาก็รู้ว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยฝีมือของคนซึ่งต้องเป็นไอเด็กเปรตนี่แน่ๆซีซ่าก็รู้สึกน้อยใจมากครับที่วิลไม่พาเขาออกไปจากที่นี่สักทีเขาเลยเริ่มช่วยเหลือตัวเองโดยการศึกษาโครงสร้างของโดมหาทางหนีเพื่อออกไปจากที่นี่กลางดึกของคืนนั้นซีซ่าได้ขโมยมีดพับมาจากวัยรุ่นกลุ่มนึง
แล้วได้ใช้มีดเล่มนั้นทำเป็นกุญแจไขกรงขังซีซ่าออกมาที่โดมแล้วปล่อยลิงกอริลลาตัวหนึ่งออกมาวิ่งเล่นมันชื่อว่าบัคเมื่อบัคได้ออกมาวิ่งเล่นสมใจมันก็ได้ขอบคุณซีซ่าสำหรับโอกาสนี้แล้วก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปนั่นก็คือการควบคุมฝูงลิงที่นี่ให้หมดทุกตัวโดยการล่อล็อกเก็ตให้ออกมาในโดมแล้วบังคับให้ล็อกเก็ตยอมจำนนไม่งั้นก็ต้องเจ็บตัวตัดมาทางด้านของวิลในศูนย์วิจัยตัวยา113ที่ฉีดใส่โคบาตอนนี้มันได้ผลที่ชัดเจนมันเสริมสร้างศักยภาพทางสมองของโคบาให้ดีขึ้นแต่ทว่าตัวยา113นั้นได้ส่งผลร้ายกับแฟรงค์มันทำให้เขาติดเชื้อโรคบางอย่างที่เหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แฟรงค์ก็ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับวิลปกปิดมันเอาไว้ในคืนต่อมาวิลได้นำยา113กลับมาที่บ้านเพื่อจะทดสอบฉีดให้กับพ่อของเขาแต่ว่าชาลส์ไม่ต้องการยาพวกนั้นแล้วเลยขอปฏิเสธความช่วยเหลือนี้เช้ารุ่งขึ้นวิลก็เข้ามาที่แล็บเขาได้พบว่าสตีเวนสั่งทดลองยา113อีกครั้งกับลิงตัวอื่นๆแต่วิลยังไม่เห็นด้วยครับเพราะยังไม่มีการยืนยันผลเลือดของโคบาเป็นที่ชัดเจนและยังไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อมนุษย์มากน้อยแค่ไหนสตีเวนคิดเพียงอย่างเดียวคือด้านผลกำไรเขาคิดว่าหากผลทดสอบกับลิงได้ผลมันก็จะได้ผลกับคนเช่นกันทางด้านของแฟรงค์ที่มีอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก็ได้เดินมาหาวิลที่บ้านเพื่อจะบอกความจริงแต่ดันไม่พบแถมยังจามเป็นเลือดใส่เพื่อนบ้านของวิลไปทีนึงฮาร์ดคิวส่วนวิลที่ลาออกมาจากศูนย์วิจัยเจนซิสแล้วเขาก็รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งมาไถ่ตัวของซีซ่าออกไปแต่ทว่าซีซ่าได้ปฏิเสธวิลเพราะเขาต้องการจะดำเนินแผนการเพื่อช่วยเหลือลิงทุกตัวออกไปจากที่นี่แม้ตัวของเขาเองจะต้องฝืนใจการจากลานี้ตอนนี้ซีซ่าสามารถควบคุมลิงทุกตัวได้แล้วครับโดยให้ล็อกเก็ตคอยแจกขนมให้ตอนผู้คุมไม่อยู่ซีซ่ายังมีทักษะในการจดจำได้เป็นอย่างดีเขาจำรหัสปลดล็อกของโดมนี้ได้จึงแอบออกมาข้างนอกเพื่อเช็คทางหนีกลางดึกของคืนนั้นซีซ่าได้ออกมาจากศูนย์ควบคุมแล้วมุ่งหน้าไปยันบ้านของวิลเมื่อมาถึงเขาก็ได้ขโมยตัวยา ALC113 ไปทั้งหมดหลังจากกลับมาถึงศูนย์ควบคุมซีซ่าได้ปล่อยสารไวรัส113ให้กับลิงทุกตัวในนี้เพื่อทำให้พวกมันมีศักยภาพทางด้านความคิดมากขึ้นเช้ารุ่งขึ้นลิงทั้งหลายก็รู้สึกว่าโอ้โหมี power ซะเหลือเกินในตาก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเหมือนกับซีซ่าเป๊ะพวกผมพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งแล้วครับเฮียเวลาผ่านไปไม่กี่วันแฟรงก์ก็ได้ตายหาไปซะแล้วเขาตายไปเพราะเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นจาก ALC113ในที่สุดแผนการปลดแอกก็ได้เริ่มต้นขึ้นซีซ่าล่อให้ผู้คุมคนหนึ่งเข้ามาในโดมเพื่อจัดการและไอ้คนที่ถูกล่อเข้ามาก็คือไอ้เด็กเปรตนั่นเองซีซ่าได้พูดภาษาคนออกมาเป็นครั้งแรกว่าไม่ความหมายคือฉันจะไม่ยอมฟังคำสั่งใครหน้าไหนทั้งนั้นแล้วก็หวดหน้าไอ้เด็กเปรตนั่นไปทีหนึ่งจากนั้นซีซ่าก็พาลิงทั้งหมดแหกกรงขังมุ่งหน้าไปยันศูนย์วิจัยเจนซิสพากันแหกกันไปเป็นฝูงแมลงเลยทีเดียวนี่กูนึกว่าซอมบี้ในวอร์ซีนะเนี่ยเมื่อนำทีมมาจนถึงเจนซิสซีซ่าก็ช่วยเหลือลิงทุกตัวออกไปจากที่นี่รวมถึงโคบาด้วยสตีเวนที่เพิ่งมาถึงก็ได้รับรายงานจากทีมผู้ช่วยว่าแฟรงค์ได้ตายห่าไปเพราะเชื้อไวรัสแล้วยา113มันใช้ได้ผลกับลิงแต่ส่งผลเสียกับมนุษย์ทางด้านของบัคก็ได้นำกำลังส่วนหนึ่งบุกเข้าไปในสวนสัตว์เพื่อช่วยเหลือลิงที่อยู่ในนั้นออกมาซีซ่าและพรรคพวกก็พากันมุ่งหน้าไปที่สะพานเพื่อจะออกจากเมืองจุดหมายก็คือข้ามไปที่อุทยานป่าสนแต่ทว่ากองกำลังตำรวจได้ปิดล้อมทางเข้าออกไว้ทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะสาดกระสุนใส่ลิงทุกตัวซีซ่าที่ได้เห็นก็วางแผนกันสมัยโดยแบ่งทีมออกไปเป็น3ทีมทีมของโคบาปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อรอคำสั่งโจมตีทีมของมัวลิสลงไปข้างล่างสะพานเพื่ออ้อมไปด้านหลังทางด้านของวิลที่รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเขารู้ดีว่าทางเจ้าหน้าที่จะต้องสังหารหมู่พวกวานอนจึงได้มุ่งหน้ามาที่สะพานเช่นกันเพื่อจะช่วยเหลือซีซ่าฝั่งทีมของซีซ่าบนสะพานพวกเขาได้ดันรถบัสไถไปตามถนนเพื่อกันกระสุนจากเจ้าหน้าที่พอเบนความสนใจได้แล้วก็สั่งให้ทีมจากด้านบนลงมาโจมตีทันทีส่วนทีมของมัวลิสก็ขึ้นมาโจมตีจากทางด้านหลังอีกแรงหวดกันยับจนเจ้าหน้าที่นี่ต้องเพ่นหนีไปเลย
ไม่อยู่แล้วกลับไปหาลูกเมียดีกว่าแต่ในระหว่างที่ฝูงของซีซ่ากำลังดีใจกับชัยชนะกันอยู่นั้นคอปเตอร์ของสตีเวนที่ตามมาก็ได้สาดกระสุนใส่ลิงทุกตัวบนสะพานเพื่อจะช่วยเหลือฝูงเอาไว้ซีซ่าได้ใช้โซ่เคลื่องไปใส่เจ้าหน้าที่บนคอปเตอร์แต่นั่นก็ได้ทำให้ซีซ่าตกเป็นเป้าของกระสุนบัคที่ได้เห็นเลยยอมสละชีวิตของตัวเองเขากระโดดขึ้นไปบนคอปเตอร์แล้วอาละวาดจนคอปเตอร์เสียการควบคุมและนั่นก็ได้ทำให้บัคได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเสียชีวิตไปเป็นการเสียสละที่คุ้มค่ามากๆส่วนสตีเวนที่ยังไม่ตายก็ตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลืออยู่โคบาเลยสงเคราะห์ให้ซะเลยให้ไปเกิดในโลกหน้าซะนะ GG Easy จากนั้นซีซ่าและผองเพื่อนก็มุ่งหน้าสู่อุทยานป่าสนแต่วิลก็ยังไม่ละความพยายามที่จะพาซีซ่ากลับบ้านเขาได้ซัดรถตำรวจตามฝูงของซีซ่ามาเมื่อตามมาถึงด้านในโคบาก็พุ่งเข้ามาทำร้ายวิลทันทีแต่ก็ได้ซีซ่าขัดขวางเอาไว้ซะก่อนพอมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งวิลก็ขอโทษซีซ่าสำหรับทุกๆอย่างและอยากให้ซีซ่ากลับไปกับเขาซีซ่าจึงได้ดึงวิลเข้ามากอดและพูดประโยคนึงว่าตอนนี้ซีซ่าได้อยู่บ้านแล้วเมื่อวิลได้ยินแบบนั้นก็เคารพการตัดสินใจของซีซ่าและยอมปล่อยเขาไปแม้วิลเองก็เสียใจที่ต้องจากซีซ่าไปแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็ดีใจที่ซีซ่ามีอิสระสักทีได้อยู่ที่ที่ควรอยู่มีเพื่อนอย่างที่เขาอยากมีมาตลอดไม่ใช่สิ่งที่คนเรียกว่าสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นวานอนพิภพวานอนภาคที่2รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานอนหลังจากเหตุการณ์ที่ซีซ่าพาฝูงวานอนหนีออกไปนอกเมืองเชื้อไวรัส113ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่อยู่ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยไอและเจ็บคอตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตไปแล้วกว่า160ล้านคนเพียงแค่ 6-8 เดือนเท่านั้นส่วนคนบางกลุ่มที่ไม่ได้ตายจากอาการติดเชื้อแต่ต้องฆ่าฟันกันเองเพื่อความอยู่รอด10ปีผ่านไปทางด้านของซีซ่าตอนนี้ก็ได้สร้างอาณาจักรวานอนของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับออกล่าอาหารตามป่าเขาใช้ชีวิตอย่างผาสุกเรียนรู้การควบคุมม้าใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไกลแถมพวกเขายังขยายเผ่าพันธุ์ขึ้นอีกมีวานอนตัวเล็กๆเพียบเลยมัวลิสก็คอยเป็นพี่เลี้ยงให้เอานะอ่านพร้อมๆกันนะเด็กๆวานอนไม่ฆ่ากันเองซีซ่าเองก็มีครอบครัวของเขาเช่นกันมีทั้งเมียสุดที่รักลูกคนโตแล้วก็ลูกคนเล็กที่เพิ่งจะเกิดมาตะกี้นี่เช้าตรู่ของวันหนึ่งขณะที่หลับพักผ่อนกันอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งที่ดังไปทั่วป่าเมื่อพาฝูงมาดูก็ได้พบกับกลุ่มคนปริศนากลุ่มหนึ่งในอาณาเขตของพวกเขาซีซ่าเลยรีบไล่กลับไปทันทีและสั่งให้โคบาสะกดรอยตามไปดูว่าคนพวกนั้นคือใครคนพวกนั้นคือคนที่มาจากเขตกักกันพวกที่มีภูมิคุ้มกันทางยีนจนสามารถรอดตายจากไวรัสมาได้สาเหตุที่พวกเขาเดินทางเข้าไปในป่าก็เพื่อจะหาแหล่งผลิตพลังงานเพราะว่าตอนนี้เขตกักกันของพวกเขาพลังงานที่เหลือใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีมากจนเกินไปผู้ที่นำทีมออกสำรวจก็คือมัลคอมชายวัยกลางคนที่มีลูกเมียแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของเขาด้วยหลังจากที่โคบาสังเกตการอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับซีซ่าในที่ประชุมแล้วบอกให้ทุกคนช่วยกันลงมติเปิดสงครามกับมนุษย์ซะเลยเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าซีซ่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มีบ้านและอาณาจักรอยู่แล้ววานอนทุกตัวควรจะอยู่อย่างสงบเพื่ออนาคตข้างหน้าโคบาเลยเสนออีกหนทางหนึ่งนั่นก็คือประกาศอาณาเขตระหว่างมนุษย์และวานอนโดยการโน้มน้าวให้ซีซ่านำกำลังพลไปเจรจากับพวกนั้นเรียกได้ว่ายกไปทั้งกองทัพเลยทีเดียวนี่มึงมาเจรจาหรือมากดดันเขาเนี่ยมัลคอมก็เป็นตัวแทนเดินออกมาเจรจากับซีซ่าแล้วซีซ่าก็ได้ประกาศบอกกับพวกมนุษย์ไปว่าวานอนไม่อยากทำสงครามแต่จะสู้ถ้าหากจำเป็นพร้อมกับพูดปิดท้ายไปว่าให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์อยู่บ้านใครบ้านมันอย่าล้ำอาณาเขตมาเด็ดขาดหลังจากที่เหล่าวานอนกลับไปฝั่งมนุษย์ก็แตกตื่นกันใหญ่ว่านี่มันเกิดเรื่องเชี่ยอะไรกันขึ้นเนี่ยทำไมลิงพูดได้ตอนนี้มนุษย์กลุ่มนี้ต้องการพลังงานเป็นอย่างมากเพราะพลังงานไม่ใช่แค่ให้แสงสว่างสำหรับที่อยู่อาศัย
แต่ยังต้องใช้มันเพื่อติดต่อสื่อสารถึงคนทั่วโลกกลุ่มคนที่ยังมีชีวิตเหลือรอดทุกอย่างนี้เพื่อจะได้สร้างโลกใบใหม่ทวงคืนโลกใบเก่าที่มนุษย์เสียไปทว่าแหล่งพลังงานที่หาได้ที่เดียวตอนนี้ก็คือเขื่อนบนเขาสิ่งที่กั้นขวางอยู่มีเพียงฝูงวานอนของซีซ่ามอลคอมและเดฟัสได้ปรึกษากันครับว่าจะทำยังไงกันต่อไปดีตอนนี้พลังงานเหลือใช้ได้แค่2อาทิตย์เท่านั้นมอลคอมเลยเสนอหนทางสันติวิธีโดยเขาและทีมจะขึ้นไปที่ป่าสนอีกครั้งเพื่อเจรจากับซีซ่าขอแหล่งพลังงานจากเขื่อนหากไม่สำเร็จภายใน3วันก็เปิดสงครามกับวานอนได้เลยจากนั้นมัลคอมและทีมของเขาก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปลายลงมาไม่หยุดมัลคอมก็ได้โซโล่เพลเยอร์เข้าไปในหมู่บ้านของซีซ่าตามลำพังเขาเลยโดนลากคอไปตามสูตรเมื่อเข้ามาด้านในเขาก็พยายามอธิบายให้ซีซ่าได้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่มาที่นี่ซีซ่าเลยยอมฟังคำขอของมัลคอมแล้วให้มัลคอมนำทางไปยันเขื่อนที่พวกมนุษย์ต้องการจะผลิตพลังงานพอได้เห็นทุกอย่างแล้วซีซ่าเลยยอมให้มัลคอมพาทีมของเขาเข้ามาที่เขื่อนได้แต่นั่นก็ทำให้โคบารู้สึกไม่พอใจกับคำสั่งของซีซ่าเพราะงานของมนุษย์แต่ละอย่างไม่เคยมีเรื่องดีเลยแต่ตามร่างกายของเขาก็มาจากงานทดลองของพวกมนุษย์ทั้งนั้นเช้ารุ่งขึ้นทีมของมัลคอมก็เริ่มภารกิจต่อสายส่งพลังงานไปที่เมืองส่วนโคบาก็ออกไปทำภารกิจลับไปสังเกตการพวกมนุษย์ที่เขตกักกันเมื่อมาถึงก็พบกับคลังเก็บอาวุธที่มีอาวุธจำนวนมากและพวกมนุษย์กำลังเตรียมการเพื่อใช้ทำสงครามทางด้านของมัลคอมที่กำลังเคลียร์ทางในท่อน้ำอยู่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุเศษซากปรักหักพังถล่มลงมาใส่แต่ทีมของพวกเขาก็ได้พวกวานอนช่วยเหลือเอาไว้ทันขณะที่กำลังปฐมพยาบาลกันอยู่ข้างนอกลูกคนเล็กของซีซ่าก็ได้เดินเล่นไปที่กล่องเครื่องมือจนได้พบกับปืนกระบอกนึงที่ถูกซ่อนเอาไว้คนในกลุ่มของมัลคอมคนนึงแอบซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้นั่นเลยทำให้ความไว้วางใจของซีซ่าถูกทำลายซีซ่าสั่งให้มัลคอมและทีมทุกคนกลับออกไปพอกลับมาถึงบ้านซีซ่าก็ได้รับข่าวที่ไม่ดีว่าคอร์นิเลียเมียสุดที่รักของเขากำลังป่วยหนักซีซ่าเลยไม่มีทางเลือกต้องพึ่งพายารักษาโรคของมนุษย์แฟนของมัลคอมได้ทำการรักษาคอร์นิเลียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซีซ่าเลยอนุญาตให้พวกเขาอยู่ได้อีก1วันแต่ต้องไล่คนที่สร้างปัญหาออกไปทางด้านของโคบาที่กลับมาจากเมืองก็ได้นำข่าวเรื่องการเตรียมทำสงครามของมนุษย์มาเล่าให้กับซีซ่าฟังแต่เขากลับได้พบกับทีมของมัลคอมที่ยังทำงานอยู่ในเขื่อนเขาเลยโมโหมากที่ซีซ่าไม่ยอมไล่มนุษย์ไปสักทีเขาคิดว่าซีซ่ารักพวกมนุษย์มากกว่าวานอนด้วยกันจึงได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างโคบาและซีซ่าแต่โคบาไม่สามารถรับมือกับซีซ่าได้เลยครับเขาเลยโดนนวดจนหน้าแหกไปเลยโคบาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ฟังคำสั่งของซีซ่าอีกต่อไปเขาจะปฏิวัติวานอนสมัยเช้ารุ่งขึ้นโคบาได้เข้ามาที่เขตกักกันแล้วฆ่าพวกมนุษย์ชิงเอาอาวุธกลับมาทางด้านของมัลคอมในที่สุดพวกเขาก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จนสำเร็จแถมไฟฟ้าที่ผลิตยังส่งตรงไปถึงใจกลางเมืองอีกด้วยทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีครับจนกระทั่งโคบาได้เริ่มแผนการปฏิวัติของเขาโดยเขาได้สร้างสถานการณ์เผาหมู่บ้านและยิงปืนใส่ซีซ่าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโยนความผิดทั้งหมดนี้ให้กับพวกมนุษย์โคบากล่อมให้วานอนทุกตัวเชื่อว่ามนุษย์เป็นคนฆ่าซีซ่ามนุษย์ลุกลานอาณาเขตของวานอนแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของโคบาทั้งหมดเขาสามารถปลุกระดมให้วานอนทุกตัวเข้าโจมตีเขตของมนุษย์โคบาได้นำกำลังของวานอนบุกเข้ายึดคลังอาวุธทั้งหมดส่วนฝั่งของมนุษย์ที่ได้รับข่าวพวกเขาก็เตรียมตั้งรับกันอยู่ในเขตกักกันพอเตรียมอาวุธกันเสร็จสรรพโคบาก็นำกำลังวานอนเข้ามาโจมตีอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายทำลายล้างกันเองเพราะความไม่เข้าใจทั้งลิงและคนต่างบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากแต่โคบาก็ไม่สนอะไรด้วยความบ้าคลั่งนี้เขายังคงสาดกระสุนใส่พวกมนุษย์อย่างไม่หยุดยอนและไม่ได้สนใจเลยว่าพวกพ้องเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงหลังจากสู้รบกันไปได้ไม่นานโคบาก็สามารถยึดรถถังเอาไว้ได้ทำให้วานอนบุกเข้าไปยึดเขตกักกันได้สำเร็จเช้ารุ่งขึ้นที่ป่าสนอาณาจักรของวานอนทีมของมัลคอมก็ได้พบร่างของซีซ่าที่นอนบาดเจ็บอยู่ซีซ่าเลยเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของโคบา
ทางด้านกองทัพวานรที่ไล่บี้คนมาจนถึงศาลากลางก็ได้มีชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังปกป้องภรรยาของเขาอยู่โคบาที่เห็นเลยบอกให้วานรตัวหนึ่งเนี่ยลงมือฆ่าชายคนนี้ทิ้งซะแต่วานรตัวนั้นกลับลังเลและปฏิเสธครับเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ถูกนั่นเลยทำให้โคบาโมโหมากเพราะว่าโดนขัดใจโคบาได้ลากคอวานรตัวนั้นแล้วก็โยนลงมาจากที่สูงจนเสียชีวิตเขาบังคับให้ทุกตัวเชื่อฟังไม่งั้นก็จะตายแบบอเนจอนาถอย่างนี้ตอนนี้เหล่ามนุษย์ถูกกองทัพวานรควบคุมไว้หมดแล้วจุดประสงค์ของวานรบางตัวก็คือต้องการให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจและรู้ซึ้งถึงการถูกขังในกรงบ้างส่วนวานรที่ไม่เห็นด้วยกับโคบาก็ถูกกักขังไว้เช่นกันทางด้านของซีซ่าเขาก็บอกให้กลุ่มของมัลคอมพาเขาไปยังที่แห่งหนึ่งมันคือบ้านหลังแรกของเขาบ้านที่เขาเคยอาศัยร่วมกันกับวิลแต่ตอนนี้ซีซ่าต้องได้รับการผ่าตัดด่วนมากแต่ขาดเพียงยาเท่านั้นมัลคอมเลยยอมอาสาออกไปเอายามาให้เองเมื่อเข้ามาหายาได้สักพักมัลคอมก็ได้เห็นผู้คนทยอยโดนจับไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มและวานรกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ระหว่างที่แอบซ่อนอยู่มัลคอมก็ได้พบกับลูกชายคนโตของซีซ่ามัลคอมเลยพาเขากลับมาที่บ้านด้วยลูกชายคนโตของซีซ่าก็บอกไปว่าแม่และน้องชายยังปลอดภัยดีซีซ่าเลยเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะฝีมือของโคบาซีซ่าเฝ้าแต่โทษตัวเองที่คิดผิดไว้ใจโคบาเขาคิดมาตลอดว่าวานรนั้นดีกว่ามนุษย์แต่เปล่าเลยทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้เหมือนกันมากจริงๆหลังจากที่ซีซ่าได้รับการผ่าตัดจนปลอดภัยดีแล้วเขาก็ขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาแล้วได้พบกับกล้องวิดีโอตัวนึงที่ถูกวางทิ้งไว้พอซีซ่าได้เปิดดูก็พบว่ามันคือภาพบันทึกวิดีโอสมัยตอนที่เขายังเป็นเด็กเขายังคงคิดถึงช่วงเวลานั้นมากช่วงเวลาที่คนและลิงอาจอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งด้านของลูกชายคนโตก็เริ่มแผนการช่วยเหลือวานรที่ถูกขังออกมาเมื่อมัวลิสและล็อกเก็ตหนีออกมาจากกรงได้กลุ่มของพวกเขาก็พากันเดินทางมาหาซีซ่าพอรวมกลุ่มกันได้จำนวนหนึ่งแล้วมัลคอมก็พาซีซ่าและกลุ่มของเขาไปยังเส้นทางลัดรอดผ่านทางเดินใต้ดินมาเพื่อเข้าถึงตัวของโคบาพวกเขาก็แยกกันไปเป็น2กลุ่มครับกลุ่มของซีซ่าจะมุ่งหน้าไปหาโคบาในตัวอาคารส่วนมัลคอมจะไปดูทางลับใต้ดินเมื่อมาถึงทางลับใต้ดินมัลคอมก็ได้รับข่าวร้ายว่าเพื่อนของเขาเพิ่งติดตั้งระเบิด C4 ขนาด5ปอนด์ไว้แล้วพวกเขาจะระเบิดทั้งอาคารเพื่อฆ่าวานรทุกตัวชิบหายแล้วโว้ยมัลคอมเลยหยิบปืนขึ้นมาขู่เพื่อนของเขาแล้วอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการทวงคืนของซีซ่าตัดมาทั้งด้านของซีซ่าที่ปีนอาคารขึ้นมาอย่างเหน็ดเหนื่อยในที่สุดก็ถึงสักทีเขาก็เข้ามาทวงสิทธิ์คืนจากโคบาแล้วก็เริ่มเปิดศึกซัดกันโนเนียเนี่ยเต็มท้องถนนไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องแล้วเนี่ยโคบาเนี่ยก็กระโดดมาเปิดซีซ่าก่อนเลยเขาว่าเปิดก่อนได้เปรียบแล้วก็ตีกันจนต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บโคบาก็ได้หยิบเครื่องทุ่นแรงมาไล่ฟาดซีซ่าตามสูตรหลังจากที่ซีซ่าหนีตายไปสักแป๊บนึงเนี่ยเขาก็คว้าแผ่นเหล็กมาเป็นอาวุธซีซ่าก็บอกกับโคบาไปว่าเขาอุตส่าห์ไว้ใจเช่นพี่น้องแต่กลับทรยศกันได้แต่โคบาก็ให้เหตุผลไปว่าเขาสู้เพื่อพวกพ้องและการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ซีซ่าต่างหากที่เข้าข้างมนุษย์ซีซ่าก็ได้ใช้จังหวะนึงจ้วงเข้าที่แผลของโคบาซะเลยนี่พูดมากดีนักเมื่อโคบารู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เขาเลยพังนั่งร้านจนพื้นถล่มแต่โชคยังดีที่เกาะโซ่ไว้ได้ทั้งคู่ทางด้านของมัลคอมก็กำลังตึงเครียดกันอยู่เลยตอนนี้เพื่อนของเขาก็บอกไปว่ามันสายเกินไปแล้วพ่อนมเขาได้แจ้งข่าวไปที่กองทหารจากทางเหนือเรียบร้อยแล้วและพวกนั้นกำลังเดินทางมาที่นี่พอพูดจบก็หยิบระเบิดขึ้นมากดตุ้มเหล่าวานรที่อยู่ด้านบนเลยโดนหางเลขไปด้วยอาคารได้รับแรงสั่นสะเทือนแบบรุนแรงมากๆแต่ทว่าโคบายังคงอาละวาดไม่หยุดหยิบปืนขึ้นมากราดไล่ยิงซีซ่าอย่างบ้าคลั่งทำให้วานรบางตัวถูกยิงเสียชีวิตซีซ่าที่ได้เห็นเลยโมโหมากกระโดดทุ่มสุดตัวลงมาหาโคบาจนทำให้โคบาห้อยตรงเตงก่อนเหล็กอยู่แผ่นเดียวเพื่อจะเอาตัวรอดโคบาได้บอกกับซีซ่าไปว่าวานรไม่ฆ่ากันเองนะยังจำได้ไหมแต่ซีซ่าก็บอกกับโคบาไปว่าแกไม่ใช่วานรจากนั้นซีซ่าก็ปล่อยมือโคบาตกลงไปตายหาพระอาทิตย์ขึ้นพอดีมาพร้อมกับชัยชนะของซีซ่ามัลคอมนำข่าวมาบอกกับซีซ่าว่ากองกำลังทหารกำลังมาที่นี่
อยากให้ซีซ่าและฝูงของเขารีบหนีไปแต่ซีซ่าก็บอกไปว่าสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากวานอนและมนุษย์ไม่มีทางให้อภัยแน่ๆซีซ่าอยากให้มัลคอมและกลุ่มของเขาไปจากที่นี่ซะก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นทั้งคู่ได้ล่ำลากันไปด้วยความไว้วางใจอรุณรุ่งได้เกิดขึ้นกับพิภพวานอนอีกครั้งพิภพวานอนภาคที่3มหาสงครามพิภพวานอนเป็นเวลากว่า2ปีหลังจากที่โคบาก่อการกบฏนำกองทัพวานอนเข้าโจมตีเขตกักกันของมนุษย์จึงทำให้ฐานทัพทหารทางตอนเหนือซึ่งเป็นที่ที่กองทัพสหรัฐที่เหลือถูกรวบรวมไว้ด้วยกันยกทัพมาทำสงครามกับซีซ่าและสงครามระหว่างวานอนกับมนุษย์ก็ดำเนินต่อไปมนุษย์ได้พบแนวรั้วในป่าของวานอนจึงได้บุกเข้าโจมตีอย่างอุกอาจโดยมีวานอนบางตัวที่อยู่ข้างมนุษย์คอยเป็นสัตว์เลี้ยงรับใช้วานอนกลุ่มนั้นถูกเรียกว่าดองกี้พวกมันมีประมาณ10กว่าตัวครับพวกนี้คือกลุ่มที่คิดแบบเดียวกับโคบาพวกมันเลยยอมรับใช้มนุษย์ดีกว่าต้องรับใช้ซีซ่าการซุ่มโจมตีครั้งนี้ทำให้วานอนบาดเจ็บล้มตายไปหลายตัวแต่เมื่อฝั่งของวานอนเริ่มตั้งตัวได้ก็ทำการโจมตีกลับจนทำให้มนุษย์ต้องถอยร่นกลับไปพอเหตุการณ์สงบลงฝั่งของวานอนก็สามารถจับทหารบางคนมาได้ทหารที่ถูกจับมาก็มีทั้งมนุษย์และดองกี้ซีซ่าบอกกับพวกทหารว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามนี้วานอนที่เริ่มเรื่องตายไปแล้วตอนนี้ที่ต้องต่อสู้ก็เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์วานอนเท่านั้นดองกี้ก็ได้เล่าถึงผู้พันคนหนึ่งที่มีความอมหิตมากไม่นานเขาจะต้องไล่ล่าซีซ่าและวานอนทุกตัวได้แน่นอนซีซ่าตัดสินใจปล่อยทหารพวกนั้นไปพร้อมกับข้อความไปบอกกับผู้พันว่ายกป่านี้ให้กับพวกเขาและการเข็นฆ่าจะยุติลงตอนนี้ซีซ่าได้สร้างอาณาจักรของพวกเขาอยู่ใต้ถ้ำโดยมีม่านน้ำตกคอยปกปิดเอาไว้รวมถึงเป็นฐานลับของพวกเขาอีกด้วยตลอด2ปีมานี้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนพบเจอฐานลับของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับพวกวานอนรู้สึกถึงภัยอันตรายที่กำลังจะมาถึงพวกเขาต้องเตรียมตัวหาทางออกจากป่านี้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าในกลางดึกของคืนนั่นเองซีซ่าก็มองไปเห็นหน่วยจู่โจมของมนุษย์แอบบุกเข้ามาเขาเลยสั่งให้วานอนกระจายกำลังกันออกไปจัดการพวกนั้นแบบเงียบๆเมื่อจัดการทหารคนนึงลงได้ซีซ่าก็ได้ยินวิทยุจากผู้พันว่าเป้าหมายถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วซีซ่าจึงรีบวิ่งกลับมาที่พักของตัวเองเขาได้พบกับผู้พันโคโลเนลที่กำลังจะหนีไปแต่สิ่งที่ทำให้ซีซ่าตกใจไปกว่านั้นก็คือผู้พันโคโลเนลได้ลงมือสังหารลูกชายคนโตและเมียของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเลยทำให้ซีซ่าโมโหมากกระโดดเข้าไปกอดเชือกเพื่อจะล้างแค้นให้ลูกเมียแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะโคโรเนลตัดเชือกไว้ได้ทันซะก่อนทำให้ซีซ่าตกลงไปในน้ำตกเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับซีซ่ามากๆตอนนี้เหลือเพียงเขาและลูกชายคนเล็กคอร์นีเลียสเท่านั้นเช้ารุ่งขึ้นซีซ่าเลยตัดสินใจออกเดินทางไปฆ่าโคโรเนลคนเดียวเพื่อล่อให้เหล่าวานอนหนีออกไปจากป่าได้อย่างปลอดภัยเพราะตอนนี้อาณาจักรของพวกเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วพอซีซ่าเดินทางไม่ได้สักแป๊บหนึ่งล็อกเก็ตมัวลิสและลูก้าก็ขอติดตามเข้าไปด้วยพวกเขาทั้ง4เดินทางมาจนถึงหมู่บ้านหนึ่งตรงชายป่าระหว่างที่ตรวจค้นกันอยู่ก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังเก็บฟืนแต่ชายคนนั้นมีท่าทีที่เป็นอันตรายซีซ่าเลยยิงทิ้งแม่งเลยภายในหมู่บ้านพวกเขายังได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่นอนป่วยอยู่ในบ้านพักเธอมีชื่อว่าโนวาเด็กหญิงคนนี้ไม่สามารถพูดได้มีอาการผิดปกติทางสมองและร่างกายมัวลิสเลยอยากให้เธอติดตามพวกเขาไปด้วยเพราะตอนนี้เธอไม่เหลือใครแล้วจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางต่อไปพอเดินทางกันมาได้สักพักใหญ่ก็ได้พบกับฐานทัพทหารทางเหนือซีซ่าก็ได้รู้ว่าหนึ่งในวานอนเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่าวินเทอร์ย้ายข้างไปอยู่กับฝั่งมนุษย์แล้วซีซ่าเลยแอบเข้าไปในค่ายเพื่อถามหาผู้พันว่าอยู่ที่ไหนวินเทอร์ก็บอกไปว่าตอนนี้ผู้พันโคโรเนลย้ายไปอยู่ที่ชายแดนวันพรุ่งนี้ทหารบางส่วนก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นกลางดึกของคืนนั่นเองซีซ่าก็ได้ฝันถึงโคบาที่คอยตามหลอกหลอนเป็นเงาโคบามักจะมาให้เห็นแล้วพูดว่าวานอนไม่ฆ่ากันเองเช้ารุ่งขึ้นซีซ่าและผองเพื่อนก็สะกดรอยเดินตามทหารเหล่านั้นไป
ระหว่างทางก็ได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นเหมือนว่ากองทหารกำลังยิงปะทะกับอะไรบางอย่างเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็ได้พบว่าตอนนี้มนุษย์เกิดความขัดแย้งและฆ่าฟันกันเองคนที่ถูกฆ่าตายล้วนมีอาการป่วยทั้งนั้นขณะที่กำลังหาทางไปต่อพวกเขาก็ยังได้พบกับวานอนตัวจิ๋วตัวหนึ่งเขาเรียกตัวเองว่าวานอนเลวแถมยังพูดได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยเขายังเล่าให้พวกของซีซ่าฟังอีกว่าเดิมทีเขาเป็นวานอนจากสวนสัตว์เซียล่าพอเกิดโรคระบาดขึ้นมนุษย์ได้ล้มป่วยและอ่อนแอลงมนุษย์เฝ้าโยนความผิดให้กับวานอนและด่าโทษว่าวานอนเลวแต่กลับตรงกันข้ามเหล่าวานอนเรียนรู้ที่จะฉลาดขึ้นพวกเขาศึกษาภาษาจนสามารถพูดได้นั่นเลยทำให้มนุษย์ลงมือสังหารหมู่วานอนที่สวนสัตว์เซียล่าทิ้งทั้งหมดหนีรอดมาได้แค่เขาคนเดียวแล้ววานอนเลวยังได้พบกับสถานที่ที่เลวร้ายชื่อหนึ่งว่าหน่วยกักกันโรคทาวเวอร์ร็อกเขาได้เห็นทหารลงมือฆ่าผู้ติดเชื้อทุกรายเมื่อนานมาแล้วซีซ่าต้องการจะไปที่นั่นครับเลยอยากให้วานอนเลวคอยนำทางให้เช้ารุ่งขึ้นก่อนจะออกเดินทางลูก้าได้เด็ดดอกไม้มาคาดหูให้กับโนวาแสดงให้เห็นถึงรักแรกของชายหนุ่มและหญิงสาวจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางต่อไปพอเดินทางกันมาจนถึงทาวเวอร์ร็อกซีซ่าและลูก้าได้ลงไปสอดแนมอยู่ข้างล่างแต่ทว่าทหารยามได้พบตัวของทั้งคู่เข้าจึงได้เกิดการต่อสู้กันจนทำให้ลูก้าได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะสิ้นใจโนวาก็ได้มอบดอกไม้ของเธอให้กับลูก้าคืนพร้อมกับล่ำลากันไปด้วยความโศกเศร้าซีซ่าเองก็ไม่ต้องการจะเสียใครไปมากกว่านี้แล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองเมื่อซีซ่าเดินเข้ามาในเขตของทาวเวอร์ร็อกก็พบว่าพวกมนุษย์จับเหล่าวานอนฝูงของเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเอามาทำงานอะไรบางอย่างไม่พอเหล่าวานอนพี่น้องของซีซ่ายังถูกทารุณกรรมทรมานจนตายไปมากมายแต่ว่าซีซ่าก็โดนจับได้ซะก่อนเขาได้ถูกดองกี้พาเข้ามาในศูนย์บัญชาการซีซ่าได้พบกับผู้พันโคโรเนลอีกครั้งโคโรเนลก็พาซีซ่าไปขังไว้กับฝูงตอนนี้ซีซ่ารู้สึกแย่มากๆครับที่ทำอะไรผิดพลาดไปซะหมดจนทำให้ฝูงของเขาต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายเช้ารุ่งขึ้นซีซ่าและฝูงของเขาก็ถูกพาไปทำงานบางอย่างมันคือการสร้างกำแพงวานอนทุกตัวถูกเร่งให้รีบสร้างกำแพงนี้ในระหว่างนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้างทำให้วานอนหลายตัวได้รับบาดเจ็บพวกทหารเลยสั่งให้ดองกี้ลงโทษวานอนกลุ่มนั้นเมื่อซีซ่าได้เห็นก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับสิ่งที่วานอนควรได้รับหนึ่งเสียงของซีซ่าที่ตะโกนออกไปทำให้เหล่าวานอนเริ่มมีความหวังอีกครั้งซีซ่าต่อร้องกับผู้พันโคโรเนลว่าหากต้องการให้วานอนทำงานให้ต้องดูแลให้อาหารและน้ำดื่มแต่แน่นอนครับว่าโคโรเนลไม่ยอมแน่ๆเขาได้ลงมือฆ่าวานอนทิ้งไปตัวนึงแต่ซีซ่าเองก็ไม่ยอมเช่นกันครับเขายังยืนหยัดที่จะทำเพื่อฝูงของเขาแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามซีซ่าเลยถูกนำตัวไปล่ามโซ่เอาไว้ให้ตากฝนและอดอาหารกลางดึกของคืนนั้นซีซ่าก็ได้ถูกนำตัวไปคุยกับผู้พันพวกเขาทั้งคู่ได้ต่อรองเรื่องอาหารกันอีกครั้งแต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครแต่ซีซ่าก็ได้ค้นพบความลับบางอย่างแล้วว่าสาเหตุที่โคโลเนลเร่งรีบให้สร้างกำแพงก็เพราะจะมีกองทหารจากทางเหนือบุกเข้ามาโจมตีที่นี่โคโลเนลต่างจากมนุษย์กลุ่มอื่นเขาลงมือฆ่าผู้ติดเชื้อแล้วแยกทหารออกเป็น2ฝ่ายเมื่อเห็นว่าซีซ่าพอจะเดาอะไรหลายๆอย่างออกแล้วโคโลเนลเลยยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังครับว่าเมื่อ10เดือนก่อนเขาส่งทหารหน่วยลาดตระเวนออกไปค้นหาฐานลับในป่าของซีซ่าหนึ่งในหน่วยนั้นมีลูกชายของเขาอยู่ด้วยมีอยู่วันหนึ่งระหว่างทำภารกิจลูกชายของเขาก็หยุดพูดไปซะเฉยๆเขากลายเป็นเหมือนคนยุคหินท่าทีเหมือนกับสัตว์ต่อมาไม่นานก็มีคนเริ่มหยุดพูดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโคโลเนลเคยได้ยินทฤษฎีของหน่วยแพทย์มาว่าเชื้อไวรัสนั้นยังคงอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนที่รอดตายมาไม่นานมันจะกลายพันธุ์ทำให้มนุษย์ล้าหลังลงไม่สามารถพูดหรือคิดอะไรซับซ้อน
วิวัฒนาการถอยหลังลงไปกลายเป็นสัตว์แต่วานอนจะพัฒนาฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเป็นเหตุผลที่โคโรเนลต้องลงมือฆ่าผู้ติดเชื้อเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสในความเชื่อของเขาสิ่งนี้จะรักษามนุษยชาติเอาไว้ถึงแม้จะต้องลงมือฆ่าลูกชายของตัวเองก็ตามเพราะนี่มันคือสงครามศักดิ์สิทธิ์หากว่ามนุษย์แพ้ศึกนี้โลกก็จะกลายเป็นของพวกวานอนโคโลเนลและทหารที่คิดเหมือนเขามารวมตัวกันที่นี่เพื่อตั้งรับฝ่ายที่คิดต่างนั่นก็คือพวกทหารจากทางเหนือเพราะฝ่ายที่คิดต่างนั้นคิดว่าโรคนี้ยังคงมีทางรักษาให้หายได้นั่นเลยทำให้ซีซ่ารู้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับวานอนแล้วมันจะกลายเป็นสมรภูมิเดือดหากฝั่งของโคโลเนลแพ้วานอนก็ต้องสู้รบกับกองทหารจากทางเหนืออยู่ดีตัดมาทั้งด้านของมัวริสล็อกเกตโนวาและวานอนเลวพวกเขาก็สอนแนมกันอยู่ฝั่งข้างนอกเพื่อจะช่วยเหลือวานอนทุกตัวออกมาขณะที่กำลังปรึกษากันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบกับท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อเข้าไปด้านในค่ายโอ้โหโชคช่วยเพอร์เฟกต์เช้ารุ่งขึ้นโคโลเนลก็ยอมรับข้อเสนอของซีซ่าเขาสั่งคนให้นำอาหารมาแจกจ่ายกับวานอนวานอนทุกตัวพากันปลื้มปิติมากๆกับการเสียสละของซีซ่าแต่ว่าซีซ่าทั้งหนาวทั้งเจ็บตัวในสภาพตายแหล่ไม่ตายแหล่เขาได้เห็นภาพของโคบาที่ยังคงตามหลอกหลอนอยู่เสมอโนวาที่ซุ่มอยู่ข้างนอกเธอก็เป็นห่วงซีซ่ามากเธอได้แอบเข้ามาหาและเอาตุ๊กตาของเธอมามอบให้กับซีซ่าเพื่อคอยให้กำลังใจโนวานำอาหารและน้ำมาให้ดื่มทั้งเธอและเหล่าวานอนก็พากันให้กำลังใจซีซ่ากันอย่างล้นหลากลับมาเธอซีซ่าพวกเราจะตายหากันอยู่แล้วเพราะมีแต่ซีซ่าเท่านั้นที่จะพาเหล่าวานอนออกไปจากที่นี่ได้แต่ทว่าโนวาก็กำลังจะถูกทหารพบตัวเข้าเพื่อจะช่วยโนวาเอาไว้ล็อกเกตเลยยอมเดินดุมๆเข้าไปในค่ายและโดนดองกี้กระทืบเล่นหลังจากล็อกเกตถูกจับตัวไปแล้วโนวาก็สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยในตอนเช้าโคโลเนลก็มาปล่อยตัวของซีซ่าให้ออกไปทำงานเหมือนวานอนตัวอื่นๆทว่าเขาได้สังเกตเห็นตุ๊กตาที่อยู่ในกรงขังด้วยโคโลเนลเลยเก็บตุ๊กตาตัวนั้นเอาไว้ด้วยความประหลาดใจจากนั้นซีซ่าล็อกเกตมัวริสก็ได้เริ่มแผนการแหกค่ายนี้โดยให้วานอนเลวคอยขุดดินที่เชื่อมต่อลงไปยังท่อระบายน้ำทำทางหนีให้กับวานอนล็อกเกตก็พยายามส่งซิกบอกกับซีซ่าครับว่าแผนมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแบบนี้นะเข้าใจนะโอเคซีซ่าก็บอกโอเคงั้นทำอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้ละกันนะกลางดึกของคืนนั้นแผนการก็เริ่มต้นขึ้นโดยให้ล็อกเก็ตเนี่ยปาขี้ใส่หัวทหารยามทหารยามที่โดนขี้ไปเต็มหัวก็โมโหลงมาหาตัวว่าใครปาใส่กูเนี่ยเมื่อทหารยามเดินมาที่จุดมาร์กิ้งพอดีก็โดนมัวริสลากลงไปกระทืบพอได้กุญแจมาล็อกเกตก็เข้าไปช่วยซีซ่าออกมาจากกรงซีซ่าและล็อกเกตก็เริ่มจากการเข้าไปช่วยพวกเด็กๆออกมาสักก่อนซีซ่าเลยได้กอดกับคอร์เนเลียสผู้เป็นลูกชายอีกครั้งวานอนตัวน้อยๆก็พากันไต่เชือกไปเรื่อยๆจนถึงทางหลบหนีพวกเขาลงไปยังท่อระบายน้ำที่วานอนเลวขุดรอเอาไว้เส้นทางนี้เชื่อมต่อไปยังข้างหน้าค่ายหลังจากที่วานอนทุกตัวหนีกันออกมาได้หมดแล้วซีซ่าก็ต้องไปทำภารกิจสุดท้ายที่เขาพูดเอาไว้นั่นก็คือการฆ่าผู้พันโคโลเนลทิ้งซะเพราะตัวของซีซ่าเองก็เหมือนกับโคบาร์นั่นแหละครับเขาไม่สามารถหนีพ้นความเกลียดชังได้แต่ในระหว่างนั้นเองการโจมตีของทหารจากทางเหนือก็ได้เริ่มต้นขึ้นและสิ่งที่แปลกไปก็คือผู้พันโคโรเนลไม่ยอมออกมาสั่งการรบในครั้งนี้เมื่อซีซ่าเข้ามาถึงห้องของโคโรเนลเขาก็หยิบปืนพกขึ้นมาเพื่อจะลั่นไกฆ่าโคโรเนลทิ้งแต่เขากลับพบสิ่งที่น่าตกใจมากๆก็คือตอนนี้ไวรัสได้กลายพันธุ์ในตัวของโคโรเนลไปแล้วเพราะโคโรเนลดันไปสัมผัสกับตุ๊กตาของโนวาเข้าเลือดของโคโรเนลไหลออกจากทางปากและจมูกเหมือนคนป่วยและไม่สามารถพูดเหมือนคนปกติได้เฝ้าแต่คร่ำครวญเป็นสัตว์ป่าโคโรเนลเลยยอมให้ซีซ่าลงมือฆ่าเขาทิ้งซะปลดปล่อยเขาจากความเกลียดชังนี้แต่ซีซ่าเลือกที่จะไม่ฆ่าครับเพราะเขาจะไม่ยอมเป็นเหมือนโคบาหรือว่าโคโลเนลทางด้านของวานอนที่กำลังหนีออกจากท่อระบายน้ำพวกเขาก็ถูกทหารพบตัวเข้า
ทำให้ถูกโจมตีด้วยหากกระสุนจำนวนมากซีซ่าเลยคิดวิธีที่จะช่วยฝูงของเขาได้แล้วนั่นคือการนำระเบิดติดตัวไปด้วยแล้วโยนใส่ถังเชื้อเพลิงส่วนดองกี้ที่มองไปเห็นวานอนโดนฆ่าตายไปมากมายสิ่งที่กำลังล้มตายคือเผ่าพันธุ์ของเขาเองเขาได้นึกถึงคำพูดของซีซ่าที่ว่าสำหรับดองกี้ยังมีอะไรเหลือให้ช่วยอยู่อีกเหรอดองกี้ที่หันไปมองเห็นซีซ่าที่พยายามจะช่วยเหลือวานอนด้วยกันอย่างไม่คิดชีวิตเขาพยายามจะปาระเบิดใส่ถังเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่สำเร็จซีซ่าถูกยิงจนล้มลงไปซะก่อนและก่อนที่จะโดนหน้าไม้ดอกสุดท้ายหน้าไม้ที่จะปลิดชีวิตของซีซ่าดองกี้ได้ยิงปืนระเบิดเข้ามาช่วยซีซ่าเอาไว้จนตัวของดองกี้เองถูกทหารฆ่าทิ้งต่อหน้าต่อตาซีซ่าจากนั้นซีซ่าก็ไม่รอช้าคว้างระเบิดเข้าไปใส่ถังเชื้อเพลิงทันทีแรงของระเบิดทำให้กำแพงพังทลายลงในพริบตาส่วนถังที่2ก็ระเบิดตามมาติดๆทำให้ค่ายทาวเวอร์ร็อกโดนแรงระเบิดจนไม่เหลือซากซีซ่าสามารถหนีออกมาจากทางท่อระบายน้ำได้ทันอีกทั้งเขายังได้เห็นกองทัพจากทางเหนือบุกเข้ามาเป็นจำนวนมากทหารจากทางเหนือดีใจมากกับชัยชนะที่ไม่ใช่ของพวกเขาเองทว่าแรงระเบิดได้ส่งผลมากกว่านั้นครับมันทำให้หิมะจากบนภูเขาถล่มลงมาอยู่ไม่ได้แล้วครับทุกคนนี้เหล่าวานอนและซีซ่าต้องรีบหนีตายออกไปจากที่นี่แบบด่วนๆส่วนทหารจากทางเหนือไม่สามารถหนีจากแรงถล่มของหิมะได้ทันทำให้กองทัพของพวกเขาสูญเสียไปตามๆกันทางด้านของซีซ่าโชคยังดีครับที่เขาเนี่ยหนีตายมาเกาะต้นไม้ใหญ่ได้ทันเวลาพอดีเขาและเผ่าพันธุ์วานอนของเขาเลยพากันรอดตายได้อย่างวุดวิดนี่เป็นเพราะสกิลปีนต้นไม้แท้ๆเลยนะเนี่ยจากนั้นเหล่าวานอนก็พากันเดินทางต่อไปเพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่พวกเขาเดินทางกันมาไกลแสนไกลจนได้พบกับดินแดนแห่งหนึ่งมีทั้งดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมือนกับเป็นอรุณรุ่งวันใหม่แห่งอาณาจักรพิภพวานอนแต่ทว่าบาดแผลของซีซ่านั้นสาหัสเกินกว่าจะรักษาได้บวกกับความอ่อนล้าและภาระที่เขาได้รับมากมายเหลือเกินก่อนจะจากไปซีซ่าได้อำลากับมัวลิสเป็นครั้งสุดท้ายต่อให้ไม่มีซีซ่าวานอนก็ต้องเข้มแข็งต่อไปมัวลิสได้บอกกับซีซ่าไปว่าสักวันที่คอร์เนเลียสโตขึ้นเขาจะได้รู้ว่าใครคือพ่อและพ่อของเขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเพื่อวานอนในที่สุดซีซ่าก็ได้พักครับเขาได้สิ้นใจลงพร้อมกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสุขความสุขที่ได้เห็นวันใหม่ของอาณาจักรวานอนตลอดไปจบเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องพิภพวานอนทั้ง3ภาคสำหรับผมมันเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากเรื่องนึงเลยนะเป็นการสะท้อนความจริงกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเสริฐหรือเดรัจฉานสุดท้ายก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ห้ำหั่นกันเพื่อความอยู่รอดทั้งนั้นทั้งสองฝ่ายสามารถเลือกสันติวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะใจความสำคัญของแต่ละชีวิตก็เพียงแค่ต้องการจะอยู่รอดเท่านั้นแต่ดันเลือกจะเอาความแตกต่างของสายพันธุ์เป็นที่ตั้งหนังเรื่องนี้เลยแสดงให้เห็นว่าความคิดของคนและสัตว์มันไม่ต่างกันเลยในด้านของ CG ก็จัดว่าดีและเนียนมากๆถ้าไม่เคยเห็นงานเบื้องหลังผ่านๆตามาก่อนนี่ผมคิดว่าเขาเอาลิงมาแสดงจริงๆนะเนี่ยส่วนเรื่องงานแสดงนี่ก็ไม่แพ้บทภาพยนตร์เลยครับนักแสดงที่เป็นวานอนในเรื่องนี่คือแบบแสดงดีมากๆเลยนะคือแม้ว่าค่อนข้างจะพูดน้อยแต่ว่าเน้นแสดงสีหน้าและอารมณ์ซะส่วนใหญ่ทำให้เราซึมซับอารมณ์มาได้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคือการแสดงที่เหนือชั้นไปอีกขั้นนึงอ่ะนึกออกปะแต่ถ้ามีซับแปลภาษามือให้หน่อยก็จะดีกว่านี้นะบางฉากคือผมนี่แบบเฮ้ยมึงคุยอะไรกันวะเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องขอชมเชยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจริงๆ จากใจเลยคะแนนโดยรวมทั้ง3ภาคผมให้ไปเลย8เต็ม10คลิปหน้าผมจะมีเนื้อหาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะส่วนคลิปนี้ MOV Studio ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณสำหรับ 200,000 ซับสไครบ์นะครับผมสัญญาว่าจะทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาให้ทุกคนที่ชมเรื่อยๆนะ